สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนการทำภาพแบบไอโซเมตริก 3D แบบนะครับการทำรูปแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เรามองเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับ 3D โมเดลนะครับเราก็จะใช้ Photoshop ในการทำนะครับเกือบทั้งหมดหรือมีโปรแกรมเสริมอีกตัวหนึ่งเรียกชื่อเรียกว่า 3D Map Generator นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เขาขายราคาไม่แพงนะครับลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้วันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของ Photoshop นะครับแล้วก็โปรแกรมเสริมขยายส่วนขยายอีกนิดนึงเรามาเริ่มมาเลยว่าภาพนี้ทำแบบไหนนะครับตอนแรกครับก็เปิดโปรแกรมนะเสร็จปุ๊บไฟล์ตัวอย่างครับผมจะเลือกเอาแบบที่มีนะครับที่มีในเครื่องแบบนี้เราจะทำให้มันเป็น 3D โมเดลยังไงแล้วก็แต่งภาพให้มันโอเคครับตัวนี้เป็นการถ่ายจาก DJI Phantom 3นะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่ทำรูปเลยเนาะถ่ายมาเป็นไฟล์ RAW ด้วยนะครับสำหรับ JPEG บวก RAWเพราะว่าไฟล์รอเนี่ยเราสามารถมาปรับแต่งอะไรได้เยอะเทิร์นความคมสีสักหน่อยได้แล้วก็จะประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตัดรูปให้เป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมแนวไอโซเมตริกเปิดก่อนก็จะ add layer เข้าไปด้วย snap to origin ครับน่าจะใหญ่พอก็จะได้ตัวของอันนี้ตัวนี้มาแล้วนะก็จะเป็นลักษณะเป็นไอโซนี้เราก็จะมาเลือกพื้นที่ในการทำรูปพื้นที่ในการทำรูปเนี่ยเราก็จะเอายังไงเอาตรงไหนเราก็เลือกได้ตามสมควรตัวนี้ผมจะให้ตัวองค์พระเขาอยู่ค่อนข้างจะติดมุมด้านบนหน่อยนึงติดมุมด้านบนหน่อยนึงก็จะประมาณนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวมันจะเลยผลเส้นออกไปเราก็เลือกทูลที่เราจะ select เอาสักประมาณพื้นที่ตรงนี้ก็ได้
ได้แล้วนี่พื้นที่ที่เราจะทำนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมไอโซเมตริกเสร็จแล้วผมจะทำการคัดรูปให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะซีเล็ตอินเวิร์ตก่อนเราก็จะเอาซีเล็ตด้านนอกนะครับส่วนตัวองค์พระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกตัดไปผมจะเพิ่มโดยตัวนี้คลิกเครื่องหมายลบอัลติเนตลบนะครับอัลติเนตมันจะเป็นลบเพราะว่าเราซิกเอ้ยเราเลือกซิเล็กด้านนอกมันก็จะดูออกมาละเป็นตัวองค์พระด้านนอกที่มันจะเกิดมิติที่ทำให้เราดูว่ามันเป็นมิติได้ค่อนข้างที่จะแคบหน่อยเพราะว่ามุมมันแคบถ้ามุมกว้างกว่านี้ก็จะทำให้รูปเราแบบมีอะไรเยอะขึ้นสมมติว่าเราถ่ายพวกอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมพวกอาคารต่างๆอะไรพวกนี้จะดูดีออกมาดีมากอ่ะเสร็จแล้วผมเลือกตรงนี้ผมก็จะ delete ภาพจะออกขาวๆหน่อยลองปิดดูครับเมื่อก่อนก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ไหมน่าจะโอเคแล้วล่ะเสร็จแล้วปิดไปเลยครับทีนี้เราก็มาตกแต่งส่วนของด้านข้างหน่อยนึงขึ้นกว่านี้หน่อยได้ละโอเคเสร็จแล้วเราจะมาทำการเลือก
ิดลบไปเลือกให้มันเป็นแบบส่วนของพื้นดินเนาะเราก็จะแอดมันเข้าไปเปิดดูนะตรงนี้ทีนี้เราก็ทำการใส่ลายหรือเพนทูลก็ได้นะครับเจก็ได้ขั้นตอนแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะขึ้นอยู่กับว่าใครจะถนัดอะไรเนาะจะได้ง่ายหน่อยเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ไปหาเท็กเจอร์ที่มันเป็นแบบพวกหินต่างๆพวกพื้นดินที่เป็นหินดินทรายหรือแม้แต่น้ำเนี่ยพวกนี้เป็นน้ำหรือเป็นดินเป็นทรายแต่ในที่นี้นะครับผมจะใช้ตัวอย่างที่มีแล้วกันก็คือพวกหินดีกว่าเอาด้านไหนก่อนเอาด้านนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้นะก็ไม่ใช่นะครับเพอร์สเปกทีฟก่อนอีสโตก็ได้เท็กเจอร์พวกนี้ก็ถ่ายเก็บ
ป็นสต็อกก็ได้นะครับมาดูซิว่ามีหลายเส้นไหมเส้นที่ถือว่าใกล้ที่สุดพอได้งานไม่ค่อยละเอียดนะครับสอนพอให้รู้ว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงเสร็จแล้วพื้นส่วนของพื้นดินอีกข้างหนึ่งก็ copy layer เลยครับ Ctrl J ได้เลยเกิน Ctrl J มา Ctrl T effect กลับได้เลยฮะโอเคโอเคประกบนะครับพื้นดินเราก็จะได้เป็นเกือบรู้สึกว่าเป็นโมเดลละส่วนนี้มันไม่ค่อยละเอียดเลยอ่ะความคมเนี่ยส่วนของความเบลอเยอะสมควรนะครับก็ได้เป็นแบบนี้เองแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำการดูว่าส่วนนี้เป็นยังไงบ้างในโครงของพื้นดินเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้เท็กเจอร์ด้านล่างให้มันกลมกลืนกับส่วนของพื้นที่ตัวนี้ครับก็จะดูดีหน่อยส่วนแบบนี้ก็จะจะว่ามันเป็นคล้ายๆกับสีทรายนี้โอเคหรือไม่ก็ลองสแตมป์ดูครับติดไหมไม่ติดอันนี้ก็พื้นที่ของนี้โอเคThank you.
ปติดด้านล่างนะเอาคร่าวๆกันกันนะปึ๊บให้มันเป็นคล้ายกับน้ำตกน้ำสีเขียวตกแต่งสวยๆครับวันนี้ทำแบบไม่เนียนเท่าไหร่
แต่ความถนัดกดสแตมป์ที่เลเยอร์หลักครับแล้วก็เชฟมาเนี้ยถือว่าใช้ได้แล้วก็มาให้ชาร์จเราเกิดมิติหน่อยค่อนข้างที่จะถือว่าโอเคแล้วอีเราก็มาทำการใส่ในส่วนของแบล็กกราวด์ลงไปแล้วก็หยุดนี่เทสีขาวลงไปหน่อยสีขาวออกเทาๆก็ได้โอเคครับเอาสีขาวออกไปทำกลายเลี้ยงหน่อยนึงกลายเลี้ยงสีขาวไปได้
สีขาวเลยครับโอเคข้างที่จะให้แสงมาทางด้านนี้สีขาวอันนี้ก็ยังเป็นเทาอยู่นะโอเคจะออกขาวเทาขาวเทาหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราจะมาทำการให้เงาของตัวนี้ใช้แล้วก็มาลบส่วนของส่วนของเงา
ก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับทำไมไม่ขึ้นกรุ๊ปก็จะได้ประมาณนี้โอเคนะครับถ้าใครอยากจะเติมแต่งนู่นนี่นั่นนะครับก็ใส่ไปได้เลยส่วนมากก็ใส่เมฆกับนกนะครับนกเนี่ยนกนี่มีบรัชใช้บรัชโอ้ยให้มันลอยลอยครับออกไปนอกเฟรมหน่อยถ้ามีใครมีแบบพวกต้นไม้ที่เป็นแบบไอโซเมติกก็เอามาใส่ได้ครับส่วนเมฆเราก็จะมาทำเมฆกันเอาเมฆรูปนี้ดีกว่าผมอยากได้เมฆผมก็เสกเมฆมาเลยThank you.
ทนเจไม่ฟุ้งเท่าไหร่เอามาเราจะ make selection make selection เอาสักฟุ้งฟุ้งเสร็จแล้ว Ctrl J เปิดดูสิฟุ้งหน่อยนึงถ้าไม่ฟุ้งแล้วก็ใช้ขอบสีน้ำเงินที่มันตัดออกเลยครับได้แหละเรามาเปรียบเทียบสีดูครับเมฆไม่ค่อยสวยก็ลบได้ครับใช้ได้ประมาณนี้ดึงมาใส่ครับเยอะๆหน่อยนั่นไงเราก็ได้เมฆแล้วครับค่อนข้างที่จะลบไปเยอะแล้วก็ทำชาโดว์ให้ครับดรอปชาโดว์ตรงนี้ดีกว่าเพิ่มมิติให้มันหน่อยครับแล้วก็เอาไปเลยหนาหน่อยใช้หน่อยครอบคลุมเราก็จะได้พวกโมเดลนะครับที่เป็นสามมิติแบบนี้
ลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะสอนอะไรนั้นคอยติดตามชมครับขอบคุณครับ